พลเอกประยุทธ์บอกขอโทษทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีอยู่ไม่ตอบทักษิณขอกลับรับโทษปูดดิวลับประวิตรจับมือจัดตั้งรัฐบาลล่วงหน้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมสภาองค์การทหารผ่านศึกครั้งที่1ทับ2566ถึงกรณีที่เวทีการเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์มีการใช้คำว่าก้าวข้ามความขัดแย้งจะถือเป็นแนวคิดเดียวกันกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหรือไม่แต่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามค่ะพร้อมกับสายศีรษะและเดินออกจากวงสัมภาษณ์ในทันทีส่วนกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ต่อสำนักข่าวต่างประเทศว่าต้องการเดินทางกลับไทยเพื่อรับโทษโดยไม่สนใจพรบ.นิรโทษกรรมรวมถึงกระแสข่าวดีลลับระหว่างนายทักษิณและพลเอกประวิตรที่พรรคเพื่อไทยจะมีการจับมือร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐนั้นนายกรัฐมนตรีหันกลับมาตอบสื่อมวลชนค่ะว่าตอนนี้ต้องขอโทษนะเพราะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ทำหน้าที่อยู่เพราะฉะนั้นการเมืองก็ไม่ควรมาถามนายกรัฐมนตรีตอนนี้ไว้เวทีอื่นแล้วกันค่อยถามทั้งนี้ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินขึ้นรถได้ลดกระจกลงพร้อมกับกล่าวกับสื่อมวลชนว่าขอให้ช่วยกันทำบ้านเมืองให้ไปสู่ความสงบเรียบร้อยเราต้องเดินหน้าสู่การเลือกตั้งอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงองค์การทหารผ่านศึกรวมไปถึงตอนลงมาจากห้องประชุมเพื่อเข้าห้องรับรองมีสีหน้าไม่สบอารมณ์ค่ะและใช้เวลาพักในห้องรับรองประมาณ10นาทีก่อนจะออกมาซึ่งระหว่างให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก็พยายามข่มอารมณ์ด้วยสีหน้าที่นิ่งเฉยพยายามไม่พูดการเมืองหรือตอบโต้ในประเด็นที่สื่อมวลชนพยายามสอบถามค่ะขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของพรรครวมไทยสร้างชาติถึงการจัดลำดับบัญชีรายชื่อซึ่งกำลังลุ้นว่าพลเอกประยุทธ์จะลงสมัครด้วยหรือไม่ปรากฏว่าในเบื้องต้นนั้นไม่มีชื่อของพลเอกประยุทธ์สำหรับบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะอันดับ1นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคอันดับ2นายเอกนัทพร้อมพันธ์อันดับ3นายธนกรวังบุญคงชนะอันดับ4นายไตรรงสุวรรณคีรีอันดับ5นายจุติไกรเลิกขณะที่นายอนุชาบุรพชัยศรีอยู่อันดับที่7นายเสกสกลอัฏฐาวงศ์อยู่ในอันดับที่9ค่ะขณะเดียวกันมีรายงานข่าวจากพรรคประชาธิปัตย์ถึงการจัดลำดับส.ส.บัญชีรายชื่อโดย5อันดับแรกนะคะได้แก่1นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์2นายชวนหลีกภัย3นายบัญญัติบรรทัดฐาน4นายนิพนธ์บุญยามณี5คุณหญิงกัลยาโสพลพนิชส่วนนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคจะไม่ลงระบบบัญชีรายชื่อค่ะพรรคเพื่อชาติจัดทัพใหม่พร้อมสู้ศึกเลือกตั้งย้ำไม่เปลี่ยนยืนคั่วประชาธิปไตยพรรคเพื่อชาติจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566ซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารในพรรคหลายตำแหน่งโดยมติที่ประชุมเห็นตรงกันว่าร้อยเอกดร.จารุพลเรืองสุวรรณเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อชาตินายปวีพัฒน์วัฒนสิริเศษเป็นเลขาธิการพรรค3นางสาวชุติมากุมารซึ่งเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเป็นโฆษกประจำพรรคเพื่อชาติค่ะทั้งนี้หลังจากที่เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วนางสาวชุติมาระบุนะคะว่าที่ผ่านมาดูเหมือนว่าพรรคเพื่อชาติจะเงียบหายไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งก็เป็นเพราะภายในพรรคมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมและพรรคเพื่อชาติได้กลับขึ้นมาอยู่ในจุดเดิมอีกครั้งยังคงเป็นพรรคเพื่อชาติที่ยังคงมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่พร้อมย้ำว่ายังคงมีจุดยืนในเรื่องของประชาธิปไตยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงค่ะชูวิทย์เตรียมฟ้องทนายตั้ม100ล้านบาทปมหมิ่นกล่าวหารับเงินจากสารวัตรสัวขณะทนายตั้มยอมรับใบเสนอราคาแถลงข่าว 300,000 เป็นของจริงเป็นค่าเสี่ยงถูกฟ้องค่ะวันนี้ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนายชูวิทย์กมลวิศิษฏ์อดีตนักการเมืองพร้อมด้วยนายอนันต์ชัยชัยเดชทนายความเดินทางมาที่ศาลอาญาโดยเปิดเผยถึงกรณีที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มออกมากล่าวหาว่าตนเองเรียกรับเงิน10ล้านบาทโดยแต่งตั้งนายอนันต์ชัยเป็นทนายความส่วนตัวให้ดูแลฟ้องร้องคดีนี้เนื่องจากเข้าข่ายหมิ่นประมาทหากนายสิทธาออกมาพาดพิงโดยไม่มีหลักฐานก็จะเตรียมฟ้องร้องฐานหมิ่นประมาทครั้งละ100ล้านบาทนายชูวิทย์กล่าวว่าในประเด็นการนำเอกสารใบเสนอราคาเรื่องค่าแถลงออกสื่อจำนวน300,000 บาทออกมาเปิดเผยมองว่าใช้สื่อเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ตัวเองหรือไม่และเชื่อว่ามีขบวนการที่จ้องทำลายชื่อเสียงตัวเองยืนยันที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งหมดขณะที่นายอนันต์ชัยให้ความเห็นส่วนตัวเรื่องค่าใช้จ่าย 300,000 บาทจากผู้เสียหายให้ทนายความสู้คดีนั้นมองว่าไม่ผิดพร้อมตั้งข้อสังเกตเรื่องของภาพถุงเงินเจตนาที่ถ่ายภาพต้องการดิสเครดิตนายชูวิทย์หรือไม่เนื่องจากไม่มีหลักฐานชัดว่านายชูวิทย์รับเงินการที่นายสิทธาออกมาเปิดเผยข้อมูลกับสื่อมวลชนกล่าวหานายชูวิทย์มองว่านายสิทธาเข้าข่ายผิดมรรยาทนายความเรื่องการตรวจสอบหลักฐานก่อนเปิดเผยข้อมูลค่ะส่วนเรื่องเงินบริจาคให้โรงพยาบาลมองว่าไม่เข้าข่ายการกระทำผิดตามพ.ร.บ.ฟอกเงิน
ินนอกจากนี้เตรียมฟ้องร้องและเรียกค่าเสียหายกับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติและปปง.ใช้คำไม่เหมาะสมใช้คำว่าสุ่มเสี่ยงผิดพรบ.ฟอกเงินจำนวน100 ล้านบาทขณะที่นายชูวิทย์ยังเปิดเผยอีกว่าพรุ่งนี้จะนำเงินจำนวน6 ล้านบาทที่ถูกพูดถึงไปทำอะไรบางอย่างให้รอติดตามค่ะขณะที่ทนายตั้มแถลงพร้อมเปิดเผยหลักฐานกรณีนายชูวิทย์โพสต์ใบเสนอราคารับเงิน300,000 บาทโดยยอมรับว่ามีคดีที่ตนเรียกเก็บเงินจริงแต่ไม่ใช่ทุกคดีเว้นแต่เป็นคดีที่ต้องต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลซึ่งลูกความต้องมีกำลังจ่ายและตนจะถูกฟ้องร้องแน่โดยเงินดังกล่าวจะไปใช้กับทุกคนที่จะถูกฟ้องดังนั้นจึงคิดค่าแถลงข่าวและการติดตามเรื่องโดยทำในรูปแบบของใบเสนอราคาซึ่งภาพดังกล่าวที่นายชูวิทย์โพสต์เป็นเหตุการณ์วันที่17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับนายตำรวจใหญ่ตนจึงเรียกเงินค่าฟ้องร้องและเก็บเพิ่มอีก 15% แต่เรื่องนี้ไม่ได้ตกลงกันค่ะผู้เสียหายจึงไปพบกับทนายเดชากิติวิทยานันท์แทนทำให้ใบเสนอราคากลายเป็นที่มาของการแชร์ครั้งนี้ยืนยันตนไม่ได้ไถเงินค่ะทนายตั้มยอมรับด้วยว่าตนเรียกเงินแพงเพราะทุกคนทราบดีว่าตัวเองจริงจังและตามคดีถึงที่สุดในเมื่อลูกความมาพึ่งตนแล้วหากโดนฟ้องก็ต้องโดนด้วยกันถือเป็นคติของตนซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆปกติตนคิดเงินค่าโทรศัพท์ปรึกษากับทีมงานเป็นเวลา20 นาทีราคา 1,000 บาทค่ะปรึกษากับตน 1,500 บาทหากมาพบตนที่สำนักงานครึ่งชั่วโมง 3,000 บาทยืนยันว่าโปร่งใสสามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้เพราะเสียภาษีอย่างถูกต้องไม่ผิดมรรยาททนายความพร้อมยืนยันด้วยว่าไม่ได้เงินจากการแชร์เรื่องของนายชูวิทย์อัจฉริยะร้องกองปราบดำเนินคดีอาญารองเลขาธิการปปง.กับพวกในความผิดฐานฟอกเงินนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเดินทางมายังกองบังคับการปราบปรามเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีอาญากับรองเลขาธิการปปง.และอดีตตำรวจยศพลตำรวจโทกับพวกรวม4 คนผู้ที่นำเงินจากสารวัตรสัวไปมอบให้กับนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์จำนวนเงิน6 ล้านบาทตามที่เป็นกระแสข่าวอยู่ณตอนนี้นั้นนายอัจฉริยะกล่าวว่าประเด็นแรกที่จะร้องดำเนินคดีในวันนี้ก็คือรองเลขาธิการปปง.ผู้ที่เป็นคนนำเงินจำนวน6ล้านบาทไปมอบให้กับนายชูวิทย์ตามที่นายชูวิทย์ยอมรับไปก่อนหน้านี้และอีกคนเป็นอดีตตำรวจยศพลตำรวจโทและผู้เกี่ยวข้องอีกหลายคนโดยรองเลขาธิการท่านนี้เป็นผู้ดูแลเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ซึ่งมีภรรยาเป็นผู้รับเงินที่โอนมาจากเจ้าเว็บพนันหลายแห่งกว่าหลายล้านบาทค่ะต่อมาประเด็นที่2คือตนอยากถามว่ารองเลขาธิการปปง.รู้จักนายการผู้ที่เป็นคนดูแลคอยเคลียร์หน้าเสือให้กับนายแทนไทยหรือไม่ซึ่งหากหลักฐานที่นำมานั้นไม่เป็นความจริงยินดีให้ฟ้องกลับได้เพราะตนมีหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าเลขาธิการปปง.ท่านนี้เดินทางไปพบนายชูวิทย์หลายครั้งจริงนายอัจฉริยะกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าคนที่นำเงินของสารวัตรสัวไปก็จะต้องได้รับโทษในความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายซึ่งยืนยันว่าตนเองไม่ได้อยู่สังกัดพรรคใดและไม่ได้เจาะจงที่จะเล่นงานนายชูวิทย์แต่ทำทุกอย่างตามพยานหลักฐานและตามหลักของกฎหมายและเงินจำนวน6ล้านบาทที่นายชูวิทย์รับมานั้นทางตำรวจกองปราบปรามจะต้องยึดมาเป็นของกลางในคดีค่ะทั้งนี้ในวันอังคารที่28 มีนาคมนี้นายอัจฉริยะจะเดินทางไปแขวนป้ายที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เกี่ยวกับเครือข่ายผู้กระทำความผิดที่แฝงตัวอยู่ในองค์กรในเวลาประมาณ14 นาฬิกาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News